เนี่ยเขามีภาษาไทยแบบนี้เลยนะคะถ้ากลัวหรือใครที่กังวลนะคะว่าจะมาผ่าตัดศัลยกรรมที่เกาหลีแล้วแบบเฮ้ยมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยขอบอกเลยว่าชิลมากดูอย่างเอิญนี่คือผ่าตัดมาแล้ว6วันนะคะเหมือนคนปกติเลยเหมือนแค่แบบไม่ได้เป็นอะไรอ่ะคือร่างกายปกติมากๆจากประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่จะมาคนเดียวกลัวแบบเฮ้ยมันผ่าตัดใหญ่โตมากเลยเนี่ยเราอยากจะทำหลายอย่างผ่าตัดโครงหน้าทำจมูกทำตาหรืออะไรอีกมากมายแล้วกลัวแบบมันจะไหวไหมคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะก็คือบอกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วก็ถ้ากลัวลืมวิธีการใช้ยาวิธีการแบบดูแลรักษาตัวเองไม่ต้องกลัวเพราะว่าทางโรงพยาบาลไอดีนะเขามีวิธีบอกมาเลยนี่เขาปริ้นใบเป็นภาษาไทยมาให้เลยนะทุกคนใครที่แบบโอ๊ยไม่ได้ภาษาเกาหลีเลยหรือภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยคล่องเนี่ยเขามีภาษาไทยแบบนี้เลยนะคะถ้ากลัวลืมวิธีการใช้ยาเขาก็จะมีบอกนี่ไง1 2อะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะคะอย่างที่บอกไปง่ายๆแบบนี้เลยบอกขั้นตอนไว้หมดเลยแล้วทาตอนไหนเวลาไหนอะไรอย่างงี้บอกแบบละเอียดมากรวมถึงมีข้อควรระวังหลังจากผ่าตัดให้มาแบบนี้ด้วยนะคะว่าห้ามทำอะไรสิ่งที่ควรระวังใน1เดือนอะไรอย่างนี้ห้ามสั่งน้ำมูกบลาบลาบลานะคะนี่ก็คือข้อควรระวังหลังทำศัลยกรรมจมูกเนาะก็คือเขาจะมีบอกหมดเลยนะคะเราจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกมาให้แบบละเอียดไม่ต้องกังวลเลยที่หลังจากผ่าตัดนะคะแล้วกลับไปโรงแรมไปพักฟื้นแล้วก็ยังสงสัยก็คือเนี่ยหยิบมาอ่านได้เลยแบบนี้เพราะว่าเขามีให้ครบเลยนะคะหรือว่าจะสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะยังกังวลยังกลัวอยู่ว่าเฮ้ยมาศัลยกรรมที่เกาหลีมันจะรอดไหมเนี่ยบอกเลยว่ารอดมาเถอะมันง่ายมากๆนะคะดูอย่างใช้ชีวิตคนเดียวได้ง่ายสบายมากๆเพราะว่าผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็เดินช้อปปิ้งกินนู่นกินนี่ไปคาเฟ่ไปดูโอป้าได้เลยชิลๆนะคะศัลยกรรมที่เกาหลีเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดโดยเฉพาะกับโรงพยาบาลไอดีนะคะเลิศมากเพราะว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลช่วยเหลือตลอดเลยน่ารักมากๆหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังคิดอยู่หรือว่าตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะไปศัลยกรรมที่เกาหลีดีมาตัดสินใจได้แล้วมาจำมาได้เลยนะคะง่ายมากๆอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ชิลๆเลยนะคะ6วันก็เอาไว้รอดูผลลัพธ์หน้าใหม่ของเอิร์นพัทหรือว่าดีเจเอิร์นกันเร็วๆนี้นะคะเจอกันค่ะ